ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่กลับมาถึงเกาะสมุยแล้วนะคะนั่งเรือสปีดโบ๊ทมาประมาณสัก30นาทีค่ะเรามาจากพังงานตอน17นาฬิกาเราได้เห็นแหละว่าการเดินทางที่ต้องอาศัยพาหนะถึงแม้ว่าจะเป็นพาหนะที่ต้องใช้น้ำมันนะคะแต่เราก็ต้องมีการเดินทางที่มีพาหนะไร้เสียงแล้วก็เดินจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเดินจากปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนค่ะพาหนะไร้เสียงก็ต้องประกอบไปด้วยสติค่ะสติเป็นดังเกราะของชีวิตเหมือนเรือลำนี้ค่ะที่คุณแม่ลั่นมาเรือลำนี้เป็นเรือที่เมื่อกี้นี้เราได้อาศัยเขาเดินทางจากเกาะพะงันมาสู่เกาะสมุย30นาทีถ้าเราเปรียบว่าสติเป็นดังเกราะของพาหนะคนขับเป็นดังสารถีปทุนของเรือก็คือหิริและโอตตัปปะในขณะที่มีความเพียรนะคะเป็นดังเครื่องที่จะพาเราพุ่งตรงไปข้างหน้ามีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางมรรคคือหนทางทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่สวยงามเสมอสำหรับการเดินทางจากปุถุชนไปสู่ความเป็นอิสระชนค่ะและเราก็สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นอิสระชนได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะพอมาถึงปุ๊บเวลามันจะหมดพระอาทิตย์กำลังตกคุณแม่ก็เลยขอตรงบริเวณท่าเรือนี้เป็นไปเพื่อทำรายการที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้เดินทางไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติกับการดู Facebook Live ของคุณแม่นะคะให้รู้ว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ออกจากเกาะพะงันก็ได้เห็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ตั้งใจที่อยากจะเป็นนักจิตวิทยาก็ให้กำลังใจทุกคนแล้วค่ะตอนนี้เราคงต้องเป็นคนที่จะต้องช่วยให้มนุษย์ทุกคนมีความมั่นใจนะคะขอบคุณการต้อนรับอย่างดีของพี่น้องในเกาะพะงันค่ะก็อบอุ่นมากแม้กระทั่งพี่โชเฟอร์เมื่อกี้ไม่ได้ถามชื่อลากันก็มีน้ำตาเลื่อๆนะคะก็ต้องบอกว่านอกจากจะอาหารอร่อยกินกันหลายคนได้พบกับผู้คนตั้งแต่เด็กนะคะไปจนถึงผู้ใหญ่ผู้สูงวัยที่สามารถที่จะยังรักษาวิถีชีวิตเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรกับโลกใบนี้ความสุขของเราไม่ตกต่ำเลยค่ะเศรษฐกิจอาจจะตกลงแต่จิตใจสูงขึ้นนะคะเรือลำที่ส่งคุณแม่กลับไปแล้วเราบ๊ายบายกันแล้วนะคะพระอาทิตย์ทางฝั่งนี้ก็กำลังจะตกเหมือนกันเรามองเห็นว่ามีเรือที่จอดอยู่นิ่งๆอยู่มากเพราะมีคนที่ใช้น้อยบางลำอาจจะต้องใช้การออกไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็กลับมาเราจะรู้ว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยจะผ่านไปเร็วหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีความกล้าหรือเปล่าเรามีความกล้าที่จะออกจากความกลัวและใช้วิธีการป้องกันเดินทางอย่างมีสำนึกใช้การเดินทางที่มีสำนึกไปถึงกันและกันเพราะถ้าเรามัวแต่กลัวเศรษฐกิจอาจจะตกต่ำลงไปมากกว่านี้ถ้าจิตใจของเรามีสำนึกในการที่จะใช้ชีวิตอย่างขจัดความกลัวและใช้วิธีการทำงานหรือการเดินทางที่มีเครื่องป้องกันเขาบอกว่าแมสเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เพิ่งถอดนะคะตอนที่ออกจากเกาะนั่งเรือมาคุณแม่ก็ใส่แต่พอจะออกรายการคุณแม่ก็ถอดเพราะเรารู้เลยว่าการที่เราอยู่อย่างเนี้ยค่ะมันปลอดภัยมันยังมีสถานที่อีกมากมายในโลกใบนี้ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นการปลอดภัยจากใจของเราด้วยโลกภายในปลอดภัยเพราะมีสติอารักขาอยู่มีสัมปชัญญะความรู้เร็วรู้รอบรู้อย่างกว้างขวางมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นมีกำลังที่เป็น
สมาธิจิตควรกับการงานเมื่อเราเห็นถึงความมีสภาวะความเป็นจริงของโลกก็ใช้ปัญญาในการดีดตัวเองเพราะว่ากำลังคือสติสัมปชัญญะสมาธิมันเป็นกระบวนการของความพร้อมที่จะทำให้ปัญญาคือการจัดการอย่างคนที่รู้เท่าทันปัจจุบันขณะมันดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ฟันสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าราคะโทสะโมหะซึ่งมันมีเบาบางลงไปเรื่อยๆงานของเราจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นความง่ายที่เรียกว่าเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นอย่างมีความง่ายง่ายในที่นี้คือเดินทางอยู่บนมรรคที่ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่มรรคมหากาศมอมาหังกาดกอไก่นั่นมันมักง่ายนั่นมันไม่มีวินัยคุณแม่จะพาท่านเดินต่อไปจนถึงที่สุดของสะพานแห่งนี้เลยค่ะเรามองเห็นแสงที่อยู่ทางฝั่งนี้ที่ยังสวยงามอยู่ตอนที่นั่งเรือมาเนี่ยเหมือนดอนรี่เลยค่ะเรือก็จะเป็นอีกหนึ่งในพาหนะที่ทำให้คุณแม่มองเห็นพระอาทิตย์ที่เคลื่อนณขณะที่ขับเรือเขาบอกว่าถ้าคุณแม่หันหน้าหากล้องเสียงชัดชัดเจนถ้าเดินหันหลังห่างได้ไม่เกิน19ซึ่งตอนนี้รู้เทคนิคแล้วเราก็เช็คกันนะคะตอนนี้มีใครดูอยู่บ้างลองแชร์กันพี่น้องที่พังงาดูอยู่นะตอนนี้เรารู้อยู่ดูอยู่ใช่หรือเปล่ากดไลค์เข้ามาขอบคุณมากจริงๆนะคะสำหรับการต้อนรับที่เกาะพังงามันเป็นอะไรที่อบอุ่นอะและยิ่งตอนสุดท้ายที่เมื่อกี้นี้มีคุณผู้หญิงที่เป็นแม่ที่พาลูกมาแล้วก็บอกว่าคุณยายช่วยจับหัวลูกเขาหน่อยได้ไหมบางกอกแอร์เวย์ค่ะพาคุณแม่มาเหมือนกันค่ะก็แสดงว่ายังเป็นเกาะที่มีการเดินทางเป็นปกตินะไม่อยากให้ท่านกลัวและอยากให้ท่านมาสมุยมาพังงามาเกาะเตาเกาะเตายังไม่ได้ไปนะคะแต่สงสัยจะถูกเชิญอีกแล้วเพราะว่าเมื่อตอนจะขึ้นเรือเนี่ยได้ไปปล่อยเขาเรียกว่าปูค่ะอีกประมาณสักโอ้2ล้านตัวได้ไหมปู3คือเขาจะเก็บธนาคารปูเขาจะเก็บแม่ปูซึ่งมีไข่ที่ได้รับการบริจาคมาจากชาวประมงนะคะชาวประมงก็คือถ้าได้ปูมาแล้วเป็นปูทะเลเนี่ยนะคะแล้วก็เลือกถ้ามีไข่เขาจะเอามาบริจาคไว้ที่ธนาคารปูแล้วจากนั้นก็พักเอาไว้จนกระทั่งปูเนี่ยคลี่ไข่ของตัวเองออกมาก็เป็นล้านล้านฟองแล้วถูกบริบาลไว้จนแข็งแรงออกมาเป็นตัวแล้วก็ปล่อยวันนี้เราปล่อย2ล้านตัวเดือนมีนาคมเราจะกลับมาดูปูที่ปล่อยเขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มีพื้นที่เนี่ยเป็นร้อยไร่นะคะที่เขามีข้อตกลงชาวบ้านเขามีข้อตกลงผู้ใหญ่บ้านก็ดีแล้วก็เมื่อกี้เจอหนุ่มน้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นดีเจของ Half Moonก็เล่าให้ฟังนะคะเป็นลูกชายของคนที่ไปปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราจะนำเศรษฐกิจกลับมาไอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังโควิดนะคะคือหลังโควิดเนี่ยมันเกิดอะไรดีๆเยอะเลยค่ะในขณะที่โลกใบนี้มันอาจจะมีเรื่องที่มันน่ากลัวแต่มันก็มีความซักเซสอยู่มากทีเดียวเดี๋ยวคุณแม่จะยืนอยู่ตรงนี้ดีไหมฮะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าสวยงามคุณแม่เชื่อว่าโอ้อันนี้ต้องเป็นนกเหยี่ยวหรือนกอินทรีแน่เลยตัวเบ้อเล่อเลยนกอินทรีนะนกอินทรีบินเข้าไปในท้องฟ้าซึ่งแม้เธอทลาเลยอย่างเงี้ยล่ะที่หุบเขาก็มีนกอินทรีวันนี้พี่น้องของเราสังฆะของเรา
ใน SDS 1และ SDS 2เป็นอย่างไรบ้างคุณแม่ได้ใช้การเดินทางคราวนี้อย่างมีโอกาสที่จะทำงานอย่างพักด้วยพักในงานคุณแม่ก็เพิ่งรู้นะคะว่ามีคนที่ทราบว่าคุณแม่พอที่จะรับใช้อะไรได้บ้างการรับใช้พระธรรมเนี่ยคือการออกไปรับใช้มนุษยชาตินั่นแหละการรับใช้พระธรรมก็คือการทำงานให้ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดปราศจากความโลภนะคะรับใช้อย่างไม่มีความโลภไม่มีความโกรธแล้วก็ไม่มีความลังเลสงสัยไม่แน่ใจเป็นการรับใช้โลกอย่างที่เข้าใจว่าโลกมีไว้ให้เห็นอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกคืออยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกก็เป็นงานของเรามันยากอยู่พูดแล้วดูเหมือนมันกำลังทำสิ่งที่ยากแต่ถ้าเรามัวแต่บอกว่ามันยากเราจะไม่ทำลองทำดูเถอะค่ะยากง่ายก็ลองดูอยู่กับโลกกับธรรมมีสรรเสริญนินทาอย่ากลัวว่าใครจะนินทาแล้วไม่ทำอะไรเลยแล้วก็อย่าเผลอเพลินอยู่กับภาวะที่คนอื่นเข้ามาสรรเสริญสรรเสริญก็ขอบคุณนินทาก็ให้อภัยคืออยู่กับโลกอย่างนี้แต่เราก็ต้องเป็นอย่างที่เราเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์นะคะอยู่กับความจริงอย่างที่กล้าที่จะไปได้มากกว่าการคุกคีอยู่กับความชอบชังเห็นสิ่งที่ชอบชังไปอนิจจังเห็นสิ่งที่มาแล้วไปอย่างคนที่ไม่ตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงเห็นความลังเลสงสัยเพียงสั้นๆกลับไปอยู่กับลมหายใจแห่งสติเห็นความลังเลสงสัยเกิดดับเห็นความฟุ้งซ่านเห็นความเบื่อความท้อแท้เมื่อกี้นี้ถามเด็กสาวที่แม่เขาบอกว่าขอให้ลูกพบหน่อยได้ไหมขับรถมาดักรอถามเธอว่าเธออยากเป็นอะไรอยากเป็นนักจิตวิทยาแล้วเธอก็ทำอะไรเก่งมากมายดูชะตาชีวิตของเพื่อนฝูงให้คำปรึกษาเพื่อนได้ยายก็บอกว่าเก่งมากแล้วแล้วเราอย่าเป็นกระดาษซับอย่าซับเอาความทุกข์ของคนมาไว้ในตัวเราช่วยคนได้ก็ต้องดีท็อกได้ด้วยอันนี้ค่ะคือหลักการของการช่วยโลกเราอยู่กับโลกแต่ไม่จมโลกอยู่กับโลกอย่างขอบคุณโลกแล้วก็ขอบคุณในทุกสรรพสิ่งค่ะแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความทุกข์นะคะก็ที่ยืนอย่างนี้ไม่ได้ยืนไม่สุภาพ1หนาว2ลมพัดค่ะก็เลยกอดอกไว้คุณแม่อยากถามว่ามีใครถามอะไรมาไหมคะไม่มีคำถามเลยเหรอจริงหรือเปล่ามีใครกดมาไหมหัวใจสาธุสาธุกดหัวใจมาว่าใครได้ประโยชน์จากการมาพังงาของคุณยายกดมาหน่อยนะอ๋อไม่ใช่พังงานนะพังงานอีกเห็นไหมเนี่ยสรรสนีพูดอะไรผิดอยู่เรื่อยเกาะสมุยพังงานไม่ใช่พังงานนะคะพังงานเป็นครั้งแรกที่ไปนึกว่าเกาะเล็กๆที่ไหนได้ไม่เล็กค่ะคราวหน้าจะไปเกาะเต่ามีใครอยากให้ไปไหนบอกมานะคะเราจะลองไปทำโครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนปล่อยปูทะเลไปแล้ว2ล้านตัววันนี้เดี๋ยวจะกลับมาเขาเชิญมาแล้วค่ะเดือนมีนากลับมาเทศกาลในการพาปูกลับบ้านตอนนี้พาปูปล่อยออกไปน่ารักดีไม่เคยเห็นเรื่องนี้เลยเพราะว่าตัวมันเล็กๆผ่านกล้องด้วยนะคะดูผ่านกล้องไมโครสโคปแล้วก็เห็นมันปิ้ว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 ว่ายอยู่โหเห็นแล้วก็สงสารกินไม่ลงเป็นอะไรที่สงสารมากเลยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเราเดินกลับไปดีไหมอ่ะแสงสวยเนาะจริงเหรอ
ไม่มีใครช่วยทำงานเลยเหรอค่ะมีแป้งพี่แป้งเข้ามาค่ะบอกว่าแป้งมาร้องเพลงที่เกาะพะงันมั้ยฮะคิดถึงคุณยายคำสอนคุณยายเจ้าค่ะอ๋อเหรอตอนนี้อยู่หัวหินนะสิเราอ่ะเราไม่ค่อยตื่นเต้นกับทะเลนะอยู่หัวหินวันหลังเรามาเนี่ยเรามาธรรมยาตราที่สมุยพะงันแล้วก็เกาะอะไรนะเกาะเต่าเกาะเต่าเกาะเต่าก็เมื่อกี้นี้เห็นจอยเขาคุยกับผู้ชายรัสเซียเขาบอกว่าที่นี่ปลอดภัยโควิดที่สุดที่เกาะพะงันคุณแม่ว่าจริงก็เห็นมันดำผุดดำว่ายไม่มีคนเลยสงบมากแต่เศรษฐกิจแย่เพราะฉะนั้นกลับมาค่ะคนไทยก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รัฐบาลก็ช่วยแล้วจ่ายคนละครึ่งนะคะก็เดินทางเถอะเรานั่นแหละเที่ยวในประเทศไทยแต่อย่าลืมแมสนะล้างมือบ่อยๆแล้วก็อยู่เนี่ยค่ะในที่โล่งๆอย่าไปแออัดอยู่ห่างกันและตอนนี้ต้องเข้มงวดแม้กระทั่งคนที่จะเข้าไปในหุบเขาโพธิสัตว์ก็ต้องผ่าที่จริงตั้งแต่มีโควิดเราก็ตรวจทั้งเสถียร1เสถียร2มีเจลล้างมือนะคะแล้วก็นั่งห่างๆกันดูเหมือนนะตัวเนี่ยอยู่ห่างดูเหมือนเรามีอิสรภาพนะแต่ใจเนี่ยเราก็ยังดูแลและแคร์กันอยู่นะคะก็ขอบใจแป้งนะจ๊ะที่เข้ามาแป้งผอมไปหรือเปล่าลูกหรือว่าลดน้ำหนักดูผอมไปนะแต่ผอมแล้วก็ดูคล่องแคล่วนะฝากความรักของคุณยายไปยังผู้ก่อการดีขอบคุณพี่ติ่งสนับสนุนการเดินทางนะคะขอบคุณพี่น้องของเราที่เกาะสมุยและที่เกาะพะงันที่ทำให้คุณแม่มี Mindfulness Family มากขึ้นขอบคุณทีมเวิร์คของเราที่ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครและทุกที่ในโลกนี้ที่เราจะเดินทางไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีก้าวย่างแห่งสติปัญญาคุณแม่คิดว่าเรามี Mindfulness Family ที่มากขึ้นเมื่อกี้นี้ก็ได้หลายครอบครัวเลยค่ะหลายคนก็อยากเป็นนักการเมืองท้องถิ่นคุณแม่ก็คุยกับผู้ที่อยากเป็นนักการเมืองท้องถิ่นว่าต้องสัญญาว่าจะรับใช้ประชาชนด้วยหัวใจโพธิสัตว์ถ้าคุณจะรับใช้ประชาชนด้วยหัวใจโพธิสัตว์หัวใจของโพธิสัตว์จะทำให้คุณได้เลือกทุกคนก็รับปากนะคะก็หวังว่าเราจะมีนักการบ้านการเมืองที่มีหัวใจของผู้รับใช้อย่างแท้จริงค่ะถ้าไม่มีอะไรที่จะให้คุณแม่ได้รับใช้เดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปที่พักของคุณแม่คือบ้านของคุณแคทเธอรีนบริวาร์ซึ่งเธอเป็นเจ้าของโรงแรมบริวาร์แต่เธอรักเมืองไทยแล้วก็ได้มาสร้างบ้านไว้ที่เกาะสมุยแห่งนี้เราก็มาใช้บ้านของเธอเป็นที่ปฏิบัติในคืนนี้และพรุ่งนี้เราจะทำรายการตอนเช้านะคะที่บ้านของเธอแล้วก็เดินทางไปที่ทีปภาวันเพื่อรับใช้พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตากรุณาชวนให้พวกเราได้กลับมาที่ทีปภาวันอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เจอพี่จิ๋มซึ่งก็ได้ทำทีปภาวันในวันแรกๆที่เราได้มีโอกาสมาร่วมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่กำลังเดินทางโอ้มีเรือเดี๋ยวขอดูหน่อยเนาะเรืออะไรอ่ะอันนี้ก็คงจะเป็นเรือเฉพาะครอบครัวนะคะทุกคนก็รู้จักกันหมดแล้วค่ะยกมือไหว้กันเห็นไหมคะค่ะก็น่ารักดีก็ตอนนี้ล่ะค่ะเราต้องช่วยกันทำให้เกิดการใช้บริการให้มากเห็นแล้วก็สงสารเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปยังผู้ที่รอคอยเรานะคะนะคะทีมสปอนเซอร์ของเราที่เกาะพะงันเจ้าของโรงแรมอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราเดินไปหาหน่อยแล้วก็เราได้เดินทางบนเรือสปีดโบ๊ทที่มีเนี่ยรู้สึกครอบครัวเนี่ยมารอคุณยายอ่ะเราเดินกลับมาขอบพระคุณเขา
ราจะได้เห็นเนาะว่าการเดินทางแต่ละครั้งก็มีผู้สนับสนุนระหว่างการเดินทางที่มีทั้งเวลาพลังงานเครื่องมือพาหนะที่จะทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายในการที่จะรับใช้พระธรรมสะดวกสบายในการที่จะมีโอกาสที่จะนำธรรมะกลับไปสู่ใจของผู้คนนะคะลืมตัวไปเมื่อกี้เนี่ยเดินเร็วตอนนี้เสียงยังชัดอยู่ไหมยังชัดอยู่ค่ะอาจารย์โจเขาบอกว่าต้องให้กล้องมาอยู่ข้างหน้าคุณแม่เพราะว่าไวเลสอยู่ตรงนี้มันมีอิทธิพลนี่ถ้าเดินเร็วกล้องก็จะลำบากนะคะก็ใช้วิธีการเดินช้าๆเราเคยนั่งเรืออย่างนี้ตอนที่ไปที่ภูเก็ตนะไปอันดามันวันหลังเราจะไปเรืออย่างงู้นนะใช่ไหมเรามีสิทธินั่งเรืออย่างนั้นไหมอันนั้นไม่ใช่เรือนี่อ๋อมันไปไกลไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นอะไรเหรอมาตอบไม่เฉยๆค่ะแล้วก็ลงไปดูน้ำทุกคนบายบายคุณยายใหญ่เลยหลานๆเนี่ยค่ะก็รู้จักกันอยู่เนี่ยค่ะบายบายดูเฟซบุ๊กคุณยายแล้วจะเห็นพวกเราอยู่ในนั้นเด็กๆน่าเอ็นดูหลานๆค่ะก็เป็นโอกาสที่เราได้ทักทายเขาบอกว่าคนเราอะนะคะมีมิตรดีสหายดีก็มีลูกหลานดีๆอย่างนี้แหละค่ะคุณยายมาขอบคุณมาเจ้าของโรงแรมPrincess Paradiseมาขอบคุณเจ้าของโรงแรมก่อนมาทางนี้ยืนทางนี้สวยงามแล้วเจ้าของเรือด้วยค่ะเจ้าของเรือมาหายายเมื่อกี้นี่ยายพูดแล้วแต่ว่าจำชื่อพ่อไม่ได้เดี๋ยวยายให้พูดนะเดี๋ยวฟังก่อนนะเราออกทีวีด้วยกันอ่ะพี่สาวโอ้โหเขาสนุกกันทั้งเกาะพังงานเลยใช่ค่ะขอบพระคุณแม่ชีมากๆค่ะที่ไปโปรดนะคะให้ทั้งชาวพังงานแล้วก็ที่โรงแรมนะคะโรงแรมน่ารักสะอาดสะอาดจิตใจดีผู้จัดการหรือเปล่ารู้ที่ดูแลใช่ไหมยายหนูคะรีเซพชันนะคะโอ้ใช่เชี่ยวชาญนำพาไปทุกจุดที่เป็นคนพื้นที่ค่ะเป็นคนพื้นที่เพราะฉะนั้นเขาจะรู้ดีค่ะตอนที่ทำโครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในโปรแกรมเลยนะแต่ปรากฏว่าพอบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องการปรุงอาหารแต่เอาอาหารชาวบ้านมาวันนี้อาหารเต็มโต๊ะเลยแล้วเป็นอาหารชาวบ้านที่น่ารักมากผมอยู่สมุยแต่ว่าก็ติดตามไลฟ์จริงไหมพูดเล่นพูดจริงพูดเล่นพูดจริงครับแฟนคลับตัวจริงเร็วๆแล้วกดไลค์มาแฟนคลับตัวจริงคือเมื่อกี้นี้เนี่ยเรือลำนี้คุณแม่ก็พูดถึงเขาก็โบกมืออันนี้ก็รู้จักกันโดยที่โบกมือไกลๆเป็นแฟนฉับตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้เรืออย่างนี้เขาเรือทำอะไรคะเป็นเรือสำหรับพาชมนี่ค่ะการท่องเที่ยวชมวิวค่ะอ๋อแต่ไม่ใช่เป็นเรือไปไม่ใช่ค่ะเอาแค่ใกล้ๆใช่ชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะใกล้ๆบริเวณนี้รอบนี้เลยรอบสมุยอาจจะไม่ได้รอบค่ะอาจจะวนไปแถวเชิงมนใช่ค่ะแล้วก็เลาะๆแถวเนี้ยที่คุณแม่ถามเพราะว่าคุณแม่อยากเห็นการใช้บริการของคนที่นี่จริงไหมมาเล่าสินี่ต้องให้คุณสามีคุณสามีเขาเล่าให้ยายฟังมาเนี่ยไม่นี่ดูหลานฉันนะไม่ต้องทำทางเลยเนี่ยดูสิพ่อเข้ามาส่งยายลูกพ่อเข้ามาส่งยายเหนื่อยไหมธุรกิจตอนนี้ตอนนี้ก็เงียบมากค่ะดรอปลงไปเยอะมากต้องกอดพ่อเขานะต้องให้กำลังใจพ่อเขานะเพราะว่าตอนนี้อะไรไม่สำคัญเท่ากับครอบครัวค่ะเราอยากจะบอกว่าธุรกิจมันก็เป็นเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่ต้องของคุณแม่นะมีอันนี้พาคุณยายเห็นหนูเติบตัวเล็กนิดเดียวใช่เราเจอกันตอนครั้งที่แล้วที่คุณยาย SOS อ่ะที่วัดพลานใช่เนี่ยแต่นี้เล็กๆเห็นไหมเมื่อเช้าแม่ชียังพูดถึงเขาอยู่เลยใช่เ
บอกเขาเลยบอกว่าที่ยังพูดถึงอยู่เลยก็จำได้เพราะตอนนั้นเอาเด็ก SOS มาด้วยใช่ร้องเพลงกันอยู่ทางนั้นเพราะพวกเราเองก็คือเราเป็น Mindfulness Family อ่ะเราก็ดูแลกันและนี่ก็ยังเป็นอยู่นะคะทั้งสองครอบครัวเนี่ยเราอยากจะขอบคุณดังๆผ่านช่องทางของเราว่าจงกลับมาสมุยเถอะค่ะแล้วก็เกาะพะงันเท่าที่คุณแม่มา2วันนี้คุณแม่ว่าปลอดภัยค่ะโควิดทำอะไรไม่ได้ถ้าเราอยู่ในที่ที่จอแจหน่อยเราก็ใส่แมสอยู่ในกติกาที่มันมีวินัยนะคะแต่พออยู่โล่งโปร่งสบายไปพะงันเนี่ยไม่เห็นมีใครใส่แมสเลยแต่ที่สมุยอาจจะมีบางที่ใช่ไหมพวกนี้ที่ทีปภาวันเราต้องใส่กันหรือเปล่าก็อาจจะต้องนิดหน่อยค่ะคนเยอะเพราะมันเป็นกลุ่มคนเยอะใช่แต่อากาศก็จะดีขึ้นข้างบนเพราะว่าตอนนี้ที่สมุยยังไม่มีเคสไม่มีนะครับเอาก่อนที่มีหนึ่งรายก็หายไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ปกติหวังว่าคงจะไม่มาเพราะว่าบอกไปแล้วโควิดไม่กล้ามาเพราะว่าคุณแม่มาตอนนี้คนมักจะเห็นคุณแม่เนี่ยเป็นไม้กันโควิดใช่ครับใช่ไม่ใช่ไม้กันผีไม้กันโควิดเพราะคุณแม่พระพุทธเจ้ามาด้วยใช่คุณแม่ว่าเราก็ตามงานรับใช้พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการรับใช้มนุษยชาติท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกคุณแม่ว่าถ้าจะรับใช้พระธรรมก็ต้องรับใช้มนุษยชาติและนี่ไปถือเป็นการเดินทางขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของคุณแม่นะตั้งแต่มีโควิดเพราะคุณแม่เองก็ติดภารกิจที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราก็เสกของเราเลยวันหลังไปให้คุณแม่ได้รับใช้บ้างไปนะหลานคุณยายมีที่แอดเวนเจอร์หรืออยากพูดอะไรหน่อยไหมพูดนิดนึงดีใจมาสวัสดีคุณยายเนาะอังให้ยายกอดหน่อยมาสวัสดีคุณยายวันนี้วิ่งมาสวัสดีขอให้ค้าขายดีๆนี่เป็นแม่ค้าแล้วนะเจ้าของโปรดักต์ขายปลาหมึกจริงเหรอยายซื้อเลยยายซื้อเลยแล้วขายยังไงมาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเอาไปฝากข้างบนเขาตอนเย็นๆให้คุณยายคุณแม่คุณยายกลับพร้อมท่านเจ้าคุณท่านเดชพระคุณท่านอาจารย์กลับตอนบ่ายสองโมงเดี๋ยวดูเช็คเวลาขายออนไลน์เหรอลูกค่ะกิโลเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่ขายเป็นถุงค่ะแล้วถุงละเท่าไหร่คะถุงละ80 บาทแล้วขายดีจริงเหรอขายใครขายใครขายเพื่อนที่โรงเรียนใช่ค่ะหลานฉันเนี่ยน้ำเสียงเป็นอินเตอร์หมดแล้วนะคะเป็นอินเตอร์กันหมดแล้วแล้วก็ดีค่ะเด็กๆต้องทำธุรกิจและก็ทำธุรกิจเป็นพุทธกิจด้วยเอาเสียงกันเจียวจ้าถ้าอย่างนั้นพวกเราทั้ง5คนไม่มีคำถามมาไม่มีคำถามไม่เชื่อจริงเหรอไม่มีคำถามค่ะเหรอแล้วก็กดหัวใจให้คุณยายแล้วก็อนุโมทนาอย่าลืมซื้อปลาหมึกล้างคุณยายด้วยนะถุงละ80ค่ะยังไงคะเข้ามายังไงคะเข้ามายังไงอินบ็อกซ์ยังไงอ่ะแล้วพูดเลยลูกค่ะพูดเข้า IG แล้วก็กดเมสเสจแล้วก็สั่งได้เลยสั่งที่ไหนคะ IG สั่งที่ไหนอาจจะIG Mini Squid ค่ะ Mini Squid สกดไงคะ MINNIE SQUID ขอบคุณค่ะกลับไปฟังใหม่นะคะ again please อีกทีสิ MINNIE SQUID ค่ะกิโลละ80คุณยายช่วยร้านขายอย่างน้อยเป็นค่าตั๋วการเดินทางนะคะอย่าไม่กดชนะคะแฟนคลับทั้งหลายเดี๋ยวให้แบ็กสเตจเขามีไหมมีใครที่กดพี่จอยกดหน่อยอีกทีนึงสิคะส่งเข้าไปคือเพราะว่ามันเป็นความสนับสนุนหลานน่ะและอย่างเงี้ยแหละยายช่วยเลยนะเราอยากบอกว่ามันเป็นกำลังใจของเด็กๆแล้วลูกปลาหมึกมาจากไหนอ่ะลูกมาจากปลาหมึกมาจากระยองค่ะเป็นโรงงานของเพื่อนที่ทำใหญ่เลยหรอใช่ค่ะแล้วเขาตกลงกันเนาะคุยกันเดี๋ยวค่ะแล้วเราก็น้องเขาก็มาแพ็คแล้วก็เอามาขายเพื่อนที่โรงเรียนขายอะไรอย่างเงี้ยใช่จะทำมาหากินไม่จนหรออย่างเงี้ยเนี่ยลองทำเรื่องเล่าสตอรี่เรื่องเล่านะคะเราเคยเห็นเด็กๆของเราใน IS V Club เนี่ยสามารถทำขนมปังขนมเค้กแล้วทำมูลนิธิเพื่อออกไปช่วย
ผู้คนที่อดอยากแล้วหิวโหยสิ่งเหล่านี้น่ารักทั้งนั้นแล้วเวลาเขาเดินทางนะเขาขายขนมเค้กที่เขาช่วยคนด้วยเนี่ยซื้อเป็นตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไปผ่าตัดตาที่เนปาลกับคุณยายนี่แหละที่ยะโอ้โหฟ้าสวยเนาะใจก็สวยฟ้าก็สวยเราช่วยกันสนับสนุนเด็กๆนะคะมีคนเขียน IG ให้แล้วค่ะว่าว้าวเร็วมากแฟนคลับพี่สิงขาพี่สิงขาอุดหนุนปลาหมึกหลานยายหน่อยเพราะว่าอยากให้เขาดีใจว่าเขากอดคุณยายตั้งแต่ตัวเท่านี้ถ้าอย่างนี้แบบแม่ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลุงแป๊ด้วยลุงแป๊ต้องสนับสนุนเพราะว่าเห็นลูกหลานรู้จักทำมาค่ะถูกต้องแป๊ดถูกต้องถูกต้องคือเราทำธุรกิจต้องรู้จักค่ะถูกต้องถ้าเราค้าขายเป็นอนาคตเราก็เป็นนักธุรกิจเราจะได้กำไรค้าขายอยู่บนพื้นฐานของความสุขค้าขายอยู่ด้วยการมีมิตรภาพค้าขายอย่างคนที่รู้ว่าอร่อยเพราะกินกันหลายคนไม่มีขาดทุนคุณยายเนี่ยไม่ได้ขายปลาหมึกแต่คุณยายขายหลาน เป็นคนที่เชียร์หลานไม่ใช่ขายหลานคือเชียร์เด็กเชียร์เด็กค่ะก็ขอบคุณลุงแป๊ะขอบคุณพี่สาวขอบคุณค่ะหนูขาแล้วก็มินนี่แล้วก็ฝากไปกอดคุณพ่อด้วยพ่อบอกว่าขอโทษทีวันนี้ไม่อยู่เออไม่หรอกเขามาส่งคุณยายแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เกาะพังงาและเกาะสมุยนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะธรรมสวัสดีค่ะดูแสงสวยสิคะดูแสงสวยโหสวยงามจริงสวยงามจริงฝนจะตกอ๋อฝั่งจ๊ะเป็นไงหรือเปล่าเนี่ยมีแต่คนถามกันมาใหญ่เลยเขียนไงเขียนยังไม่ได้ไปดูก่อนดูซิมินนี่เช็คก่อนถูกไหมไม่มีสเปซไม่มีสเปซจอยแก้ให้หน่อยเดี๋ยวช่วยหลานซื้อผ้านี่ถ่ายรูปกับทีม